นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับขอบคุณมากครับพบกันประจำแบบนี้นะครับเพื่อตอกย้ำว่าอาหารไทยของเราหลากหลายที่สุดลองคำนวณดูสิครับว่าเราเจอกันกี่ปีแล้วแล้วถ้าวันละ1เมนูจันทร์ถึงศุกร์เกือบ 1,000 เมนูแล้วนะครับใช่อันนี้คืองานที่เราทำทั้งหมดนะครับเพื่อมอบให้คุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรต่างๆเคล็ดลับต่างๆวิธีการต่างๆความตั้งใจคืออยากจะรักษาไว้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีอีกเรื่องที่จะมาบอกนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชงกาแฟกันแล้วแต่ว่าชงอร่อยจริงไม่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวันนี้ครับแต่ว่าดูจากจดหมายก่อนเพราะว่าจดหมายผมแอบไปอ่านเฉพาะตอนท้ายเหรอฮะเป็นไงฮะเขาก็อยากจะรู้เรื่องกาแฟสวัสดีค่ะหลานสวัสดีครับหลานหลานทั้ง4วันก่อนอ่านเจอเรื่องตายายคู่หนึ่งอายุเกิน100ทั้งคู่อยู่กินกันมา90ปีมีลูกหลานเหลนหลนหลืบไรไม่ใช่นะหลืบไรไม่ใช่ครับทำไมลูกหลานเหลน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 ะลูกหลานเหลนหลนลือหลานหลนมีหลนไม่มีเด้อหลนไม่มีหลนอย่ามีเลยฮะหลนอย่ามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ100คนโอ้เขายังมีความสุขยังไม่อยากตายไม่เหมือนผัวของยายบ่นอยากตายทุกวันเขาอายุ92แล้วยายเลยบอกตาว่าเจ็บแก่เกิดป่วยตายไม่อาจฝืนถ้าวิตกคิดไปใจก้ำกลืนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีอำลารีบจัดการปัญหาเสียก่อนตายอย่าปล่อยไว้ให้ลูกหลานต้องกังขาให้คุณหมอดูแลด้านกายาส่วนชะตาฟ้าลิขิตชีวิตเองเขาก็บอกจริงไหมจ้าน้องต่อยพี่ให้ไอเดียมาดีมากจริงครับคุณพี่ทุกอย่างจริงๆแล้วผมบอกว่ามันอยู่ที่เราใจเราดีหรือเปล่าแล้วเขาถามมาว่าไอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยบอกกาแฟโบราณกาแฟโบราณอ่ะจริงๆแล้วนะฉันเคยกินกาแฟโบราณช่วยมาดูหน่อยว่ากาแฟโบราณที่แท้จริงเป็นยังไงได้ครับกาแฟโบราณจริงๆอยู่ที่สุโขทัยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นกาแฟโบราณแท้ๆเลยนะครับหรือว่าอยู่ที่อยุธยาก็มีนะครับหรือว่าอยู่ที่ศรีวิชัยก็มีนะครับบางคนก็บอกอยู่ที่ลพบุรีเออมันเป็นไปแล้วมันเป็นยุคแล้วยุคโบราณมาก็อยากกินกาแฟโบราณก็ไปดิไม่ใช่โบราณขนาดนั้นมาตั้งแต่ยุคคนไทยอยุธยามาคนบุรียุคสมัยนี้เป็นกอทมและแอดอะไรนะแอดครับผมอ๋อหมายถึงว่ากาแฟแบบโบราณเอาอย่างงี้วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการชงกาแฟแบบโบราณเผื่อว่าเพื่อนมาหรือแขกมาที่บ้านได้ชงแบบเก๋ๆก่อนอื่นต้องทำเอาเข้าใจก่อนว่ากาแฟโบราณไม่ใช่กาแฟจากสุโขทัยอยุธยานะ แต่กาแฟโบราณก็ไม่ใช่กาแฟสากลที่เป็นเมล็ดหรือเป็นผงที่เอามาจากแบบอิตาลีกาแฟโบราณแบบเราๆเป็นกาแฟที่ทำขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่กาแฟ 100% มีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยวิธีการเลือกต้องเลือกกลิ่นหอมที่สุดละว่ากันง่ายๆเคล็ดลับนะครับแน่ๆเลยก็คือน้ำในการชงจะต้องเดือดให้มากที่สุดความหอมจะได้ออกมาดีที่สุดน้ำเดือดมากที่สุดนั่นแหละครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆสองเลือกกาแฟที่ดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเอาจริงๆต้องเอายี่ห้อที่คนเขาใช้กันบ่อยๆไปหาซื้อแถวเยาวราชแถวอะไรแถวย่านคนจีนนะมีขายเยอะวิธีการทำนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าน้ำร้อนเนี่ยนะกลิ่นและรสชาติก็จะออกมามากกว่าถ้ากาแฟโบราณมี2แบบคือแบบร้อนและแบบเย็นเรามาเริ่มต้นสอนแบบร้อนกันเลยนะฮะอะไรก่อนที่จะชงกาแฟโบราณหนูมีโชว์พิเศษมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูครับผมทำไมแล้วไปถือไม่ลูกแก้วนี่ฮะดูลูกแก้วครับผมเฮ้ยปล่อยได้ด้วยเฮ้ยเก่งมากเลยเฮ้ยมือเอ้ยลูกแก้วไม่เลื่อนเลยไม่ต้องใช้มือจับเลยเหรอไม่ใช่มือจับครับผมโอ้โหทำไมถึงเก่งขนาดนี้ใช้แล้วแก้วหนีมาชงกาแฟมาชงกาแฟนะฮะนี่ถุงชงกาแฟมีแบบนี้6ช้อนโต๊ะครับคุณนี่กาแฟนะฮะใส่กาแฟลงไป6ช้อนโต๊ะหรือประมาณสัก3 2ทัพพีนะครับถ้าใครไม่มีช้อนก็ใช้ทัพพี3ช้อนโต๊ะเท่ากับ1ทัพพีโอ้โหนี่โต๊ะมันพูนเลยหรือเปล่า3
4 5 5ก็พอ5เพราะว่าเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันคูณเข้า6ต่อไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้กาแฟเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเลยนะครับนี่ไปเอาน้ำร้อนๆนะครับใส่แบบกระบวยตัวแต่ว่าไหนจะยาน้ำร้อนไม่ต้องแล้วไม่ต้องเขารู้แล้วไปเตรียมมาประมาณสัก3แก้วเศษๆให้มันมีเหลือให้มันมีเหลือนิดหน่อยนะ2อ๋อถ้ามื้อกาแฟ6ช้อนโต๊ะนี้ได้ประมาณ3แก้วถึง4แก้วโอเค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 สมมติพอแล้วพอสมมติปั๊บวิธีการง่ายๆฮะแจกก็รู้แล้วทำยังไงก็หยอกไปหยอกกลับปะประมาณ3-4ครั้งนะแต่ครั้งแรกควรแช่เอาไว้สัก5นาทีนะครับเขย่าให้กาแฟเขาโดนน้ำร้อนแล้วทิ้งเอาไว้สักพักนึงแล้วก็เทกลับเทไปเทมาย้อนไปย้อนมาพูดง่ายๆว่าไอ้6ช้อนเมื่อกี้แช่ไว้ก่อน5นาทีถูกต้องแล้วหลังจากนั้นค่อยเทไปเทมาเพื่อให้กาแฟนั้นออกกลิ่นมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันที่คุณกำลังเทไปเทมา4ครั้งผู้ช่วยครับเชิญฮะครับผู้ช่วยหยิบแก้วมาฮะ1แก้วนะครับเป็นแก้วขนาดเล็กแบบนี้นะฮะใส่นมข้นหวานครับไปจำนวนตามนี้เลย2ช้อนชาใส่นมข้นหวาน2ช้อนชาลงใต้ก้นแก้วประมาณเอานะฮะอู้ร้อนเอ้ยเอ๊ะนี่มันแกล้งนี่2ช้อนชานะฮะเยอะๆนิดนึงนะครับ2ช้อนชาเอาไว้ที่ก้นแก้วแบบนี้นะครับโอ้ไม่ร้อนหลังจากนั้นนะครับเหยาะนมสดลงไปนิดหน่อยตามนมข้นหวานลงไปเลยนะฮะนี่นี่นะครับหลังจากนั้นเมื่ออาเจกคนนู้นนะได้ประมาณ4รอบเสร็จเรียบร้อยสมมุติว่ามันถึงเวลาใช้ได้แล้วละกันนะครับแต่มันอาจจะแบบเวลายังน้อยไม่เราบอกเลยเราไปหยอดไว้ก่อนแล้วเพื่อให้5นาทีจริงๆใส่ลงไปเสร็จ 3/4 แก้วนะครับเมื่อชงแล้วจะต้องได้ประมาณค้อนแก้วรวมนมเรียบร้อยเสร็จ 3/4 ใช่ไหมเสร็จ 3/4 ใส่ลงไปให้ได้พอพอแล้วอาแจกหรือพอแล้วเอาละหลังจากนั้นลึกก็เสิร์ฟเลยเอาละท่านผู้ชมครับเสิร์ฟเลยลึกก็กินเลยลองชิมสิอร่อยไหมอันนี้คือสูตรร้อนไหนลองนะครับในขณะที่สูตรร้อนสูตรเย็นเลยดีกว่าเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับสูตรเย็นนะครับง่ายๆเลยครับคุณนี่ฮะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะใช้คำว่าช้อนโต๊ะเลยนะเทลงไปนะครับจากนั้นใส่น้ำกาแฟลงไปเศษ3/4 แก้วเช่นเดียวกันเศษ3/4 แก้วเช่นเดียวกันนะครับ3/4โอ้ต่อยชงอร่อยอ่ะพอแล้วฮะพอนะคุณครับต่อยชงอร่อยอ่ะคนก่อนฮะคนสมมติอ่ะคนนะฮะคนให้น้ำตาลละลายนิดนึงหลังจากนั้นเติมนมข้นลงไป2ช้อนอันนี้เยอะหน่อยนะ2ช้อนโต๊ะครับอันนี้โต๊ะอ๋อโต๊ะเพราะว่าใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งกับสูตรร้อนไม่เหมือนกันนะฮะ2ช้อนโต๊ะนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมจะช่วยนะครับช่วยก็คือเตรียมน้ำแข็งไว้นะครับนี่เตรียมน้ำแข็งนะครับพอได้น้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นำนมสดราดบนน้ำแข็งไว้นิดนึงแบบนี้นะครับอ่ะของคุณคนให้เรียบร้อยคนเสร็จเรียบร้อยพอคนให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปในน้ำแข็งนะครับไม่จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องใส่นี่ก่อนแล้วนมเนี่ยเขาใส่ข้างหน้าพี่ดูไม่เดี๋ยวกันสิเดี๋ยวนี่ตามนี้เลยตามสูตรนะให้เหยาะลงไปในน้ำแข็งก่อนอ่ะพอแล้วใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปท่านผู้ชมฮะมายากลชุดนี้เอาไว้ดูปีหน้าแล้วกันนะเกือบเต็มพอแล้วเหยาะต่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นเติมนมสดท็อปปิ้งข้างบนอีกครั้งนึงเราก็จะได้สูตรที่มันแสนจะเยลตี้คุณทำคุณใจเย็นๆดินะครับสูตรนี้ชงได้ประมาณ 3-4 แก้วนะครับนะฮะนี่ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับเมื่อชงครบเสร็จเรียบร้อยนะผงกาแฟก็สามารถจะเก็บเอาไว้ได้แล้วก็สามารถที่จะเติมกาแฟลงไปอีกนะฮะกาแฟใหม่แล้วก็สามารถเติมน้ำได้เฮ้ยมันลอยได้จริงๆด้วยลองทำดูนะครับท่านผู้ชมท่านจะมีความสุขที่บ้านนะแต่ว่าสำคัญที่สุดท่านต้องซื้อ2อย่างนี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดไม่มีงี้ก็ไม่เป็นไรนะก็หาถุงก็ยังดีนะแล้วก็เทไปเทมาเงี้ยแต่อย่าลืมที่บอกนะยิ่งกาแฟดีเท่าไหร่ยิ่งกาแฟใหม่เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นกาแฟเก่าไม่ดีมันจะไม่อร่อยมันจะเหม็นหืนท่านผู้ชมครับรายการของเราอร่อยอยู่ให้ผมกินแล้วก็ไม่รายการของเราเนี่ยนะครับก็มีพิธีกรเพียงคนเดียวเท่านั้นเองหากได้ยินพวกเสียงนกเสียงกาไล่ออกแน่นอนครับไล่ไปออกเลยโอเคมูลาแล้วพักสักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกจะจบไปรายการสักครู่เดียวครับมันต้มเค็มแต่จิ๋วครับง่ายไหม
ปรุงอาหารที่ใส่หน่อไม้ได้ลงตัวและอร่อยที่สุดไม่มีอะไรเทียบพอดีเลยครับทำไมอ่ะมีกระดูกหมูกับหน่อไม้ยอดหน่อไม้ไม่ใช่พอดีแต่ตั้งใจครัวคุณปอยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับครับผมมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับรอๆๆเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน